่ะตอนครับซีนี้ก็มันคือมันจะเราได้ถ่ายซีนี้2รอบครับเป็นรอบที่เราถ่ายตอนไพลอตคือตัวเองใช่ไหมครับกับตอนที่มาถ่ายในซีรีส์เลยคือตอนที่ถ่ายของไพลอตเนี่ยคือทีเซอร์ตอนแรกใช่ไหมครับคือตอนนั้นน้องเขาอ่ะยังหนักเท่าไหร่นะตอนนั้นพูดหนักเท่าไหร่นะ58ตอนนั้นพูดหนักหนักประมาณ58ครับผมใช่แล้วแบบพอมาในซีรีส์เลยมันหนักขึ้น10โลครับผมก็หนักมากครับแล้วคือผมต้องแบกแบบคือตอนนั้นมันเป็นฉากกลางคืนแล้วคือประมาณตีสามตีสี่ได้ครับผมตอนนั้นผมก็ถ่ายแล้วก็แบกด้วยความง่วงครับผมแล้วก็หนักเพราะมันหนักขึ้น10โลโอ้ทำไมน้ำหนักถึงขึ้นเนี่ยครับครูวินคือตอนช่วงถ่ายไพลอตพ่วงกับและทางค่ายบอกว่าพี่ปอนกับผมเนี่ยผอมไปต้องไปแบบต้องไปบิ้วหุ่นต้องไปกินเยอะๆต้องไปบิ้วร่างกายผมก็อ่ะโอเคตัดให้เลย10โลโอ้โหขึ้นมา10โลครับโอ้โหหนักมากนะปอนวันนั้นแต่ก็ผ่านไปด้วยดีอันนี้เราเล่าไปแล้วนะครับน่ารักมากซีนี้ใช่ซีนี้เป็นซีนีทีมแดงมากเลยใช่คือตอนแบบนี่คือถ่ายวันแรกเลยครับคือแบบเวิร์กช็อปเสร็จไม่ใช่เวิร์กช็อปเสร็จยังไม่ได้เวิร์กช็อปด้วยซ้ำแบบเวิร์กช็อปแค่รอบสองรอบเองใช่ใช่แล้วก็มันเป็นแบบแล้วก็ถ่ายไพลอตวันนี้ยังมีเกียงเขินๆกันแบบมากตอนนั้นเรายังมีกันมากเท่าไหร่ครับไปเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าเราถ่ายเร็วมากตอนนั้นรู้สึกเป็นจูบแรกของโรบูวินเลยในการเข้าซีนคือผมตื่นเต้นมากตอนนั้นคือใจเต้นตึบๆๆๆๆๆครับผมหูก็เลยว่าทำไมคู่นี้ชอบจีบกันตอนดึกๆใครจะตอบครับคือว่าเพราะน้องภูวินไม่ยอมนอนแล้วผมชอบเล่นเกมครับผมน้องภูวินเขาไม่ชอบนอนแล้วผมตอนดึกเขาชอบนั่งเล่นเกมแคสเกมแล้วผมก็รู้เลยว่าน้องเขายังไม่นอนแน่นอนแล้วก็บางทีผมก็นอนดึกไงผมดูซีรีส์แล้วน้องเขาก็จะชอบมาแซวในทวิตเตอร์เราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมีเล่นเกมอยู่แน่นอนครับโป๊แตกโป๊แตกกันคู่คนนึงเล่นเกมอีกคนนึงดูซีรีส์ญี่ปุ่นครับเป็นแน่นอนเป็นเด็กก็คือไปสกีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่โอเคหนาวหนาวนี่ต้องกอดกันป่ะครับยังไงมูวินยังไงยังไงดีนะก็ไปต่อไม่ถูกเลยนะพี่เอาก็ออกเดทกับคนที่เรารักไม่ใช่เหรอแล้วเราไม่กอดเหรอหรือยังไงในซีนที่เขาจูบแล้วนะก็กอดครับกอดเรื่องปกติครับเออต่อมานะครับเราไปถ่ายคือเราก็เห็นได้ชัดว่าน้องเขาตัวใหญ่ขึ้นแล้วคือผมมันจะชอบแบบว่าเออนอกจากจักรจี้แล้วผมจะชอบแบบยิกนมยิกตรงไหนต้องพุ่งยิกตรงพุ่งยิกตรงไหนยิกที่หัวน้องไม่ยิกที่หัวน้องใช่ครับแล้วผู้วินก็ไม่ว่าเลยใช่ปะผมก็ทำคืนเนี่ยไม่รู้ว่าน้องกดหรือเปล่าเวลาผมทำเสร็จแล้วผมจะไม่มองหน้าน้องเขาเป็นปฏิจิ้งเอลเขานะแล้วก็รีบหนีไปถ่ายต่อผมกลัวน้องเขาโกรธผมก็เลยแบบจิ้มไปสะดุ้งตัวทีนึงผมก็ลุกขึ้นไปลุกขึ้นมาเอาอย่างนี้เนี่ยทุกคนดูจูบแรกโทษทีจูบแรกของปอนกับภูวินความรู้สึกของปอนเป็นยังไงตอนนั้นคือตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นแล้วปากน้องเขานุ่มดีครับผมนี่ไงแล้วภูวินล่ะครับเป็นยังไงปากปอนเป็นยังไงครับก็หอมดีครับเพิ่งแปรงฟันเสร็จบอกเขาไปเลยว่าพี่จูบเก่งหรือเปล่าบอกเขาหน่อยว่าพี่จูบเก่งหรือเปล่าเฮ้ยถ้าคนอื่นไม่ได้ดีเดี๋ยวคนอื่นเขาอยากจะลองไม่ได้Cute is Bond on a scale of 1 to 100 and why? I think it's million.
อย่าทีมคุณเอาตอบเองเลยคุณเองตอบ1 to 100 how cute is him is he him he okay 3000 3000 สำหรับผมคิดว่ามันอยู่ที่คนนะครับอย่างเช่นคือด้วยความที่ว่ามันเป็นคนที่เราโอเคด้วยก็พี่ปอนเป็นคนที่เราคลิกด้วยคนที่เราแบบโอเคด้วยมันก็เลยมันโอเคครับมันรู้สึกแบบจะพูดว่าชินก็ได้แต่มันรู้สึกโอเคเลยครับรู้สึกแบบสบายใจที่เป็นพี่เขาไม่ใช่คนอื่นนะครับพี่ว่าหลังจากนี้เราไปแต่งงานกันเลยดีกว่าครับน่าจะเป็นอย่างนั้นผมยังไม่ถึงแปดเลยนะไม่ได้ใจตรงกันมากเดี๋ยวก็สิบแปดแล้วนี่ยังไม่กินไม่ได้ก็สิบแปดแล้วนี่ผู้วินนะครับสำหรับผมน้องเขาเป็นคนที่มีความแบบติ๊ดๆนะครับผมน้องเขาเป็นคนจะว่ามีโรคส่วนตัวไหมคือสำหรับผมมองว่าน้องเขาเหมือนกับว่ามีโรคส่วนตัวของเขาครับผมใช่เขาจะเป็นแนวแบบว่ามันชอบอ่านฉบับนิยายหรืออ่านอะไรอยู่คนเดียวครับผมใช่แล้วก็จะมีความแบบนิ่งๆชอบนั่งเล่นโทรศัพท์คนเดียวครับผมแล้วก็คือตอนแรกเราอ่ะนึกว่าน้องเขาอายุเท่าเราเพราะว่าเราเจอน้องครั้งแรกน้องเขาดูโตนะแต่ว่าคือบวกกับน้องเขาเล่นเดิมเต้นมาด้วยผลงานก่อนนี้ของน้องเขาผมก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกดูอายุแล้วตกใจว่าเฮ้ยมันอายุ17จริงหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงๆแล้วก็สมวัยแหละ17เพราะว่าเราได้ทำงานด้วยกันเราก็อยู่ด้วยกันนานเราก็รู้สึกแบบน้องเขาก็ยังเด็กอยู่นะครับผมนิสัยของปอนขนาดไหนค่อนข้างลึกครับคือแบบเขาเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรแล้วเขาจะตั้งใจทำมากๆเลยครับจะเป็นคนที่แบบมีเป้าหมายแล้วเขาก็จะพุ่งชนเข้าไปเลยเป้าหมายใช่คือตั้งแต่วันแรกตั้งแต่คิวแรกจนถึงนมของภูวินด้วยก็ตลอดต่อครับจากคิวแรกจนถึงคิวสุดท้ายเนี่ยเขาเหมือนเป็นคนละคนกันเลยในเรื่องแบบทักษะการแสดงคือเขาแบบพัฒนาแบบพัฒนาเยอะมากพอเขาทุ่มเทเขาตั้งใจทำอะไรนี่คือเขาแบบโหพัฒนาแบบเก่งมากเลยครับแต่ที่เขาแบบนิ่งๆแล้วจริงๆแล้วแบบถึงตัวหมอกมันดูแบบมีความมั่นใจดูมีความเป็นแบบเป็นดอมิแนนต์แต่ว่าเขาจะมีที่ปอนเขาจะมีความเป็นแบบความเซลฟ์อยู่ค่อนข้างเยอะว่าแบบไอสิ่งที่เราทำมันจะดีพอไหมจะมีด้านซอฟต์ๆอยู่เป็นดอมิเนนต์แต่ซอฟต์อย่างเงี้ยเหรอคือในเรื่องเขาจะเป็นแบบคนคุมเกมเขาจะเป็นคนคนที่แบบคอยแบบหนุ่มข้างรักคอยยั่วปีคอยนู่นนี่นั่นคอยยุ่ยเต็มนะก็จะว่าน้องเขาติ่มติ่มคืออย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเราคิดว่าน้องจะเป็นแบบคนน้องห้าวคนแบบนิ่งมากครูแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยแบบทำอะไรมันก็ดูแบบจะนุ่งก็นิ่งดูติ่มไม่รู้ทีเดียวไอ้เนี่ยไม่รู้ภาษาเลยน่ารักน่ารักหรอแต่น่ารักใช่ไหมล่ะตอนน่ารักครับผมน่ารักยังมีความแบบเป็นเด็กนุ่มนิบอยู่นะนุ่มนิ่งรู้อยู่แล้วครับผมรู้ว่าเราจะทำไมถึงพูดช้าเนี่ยพูดมาที่ว่ามันคือวันไหนอะไรยังไงวันที่5กรกฎาคมครับถูกไหมครับครับ5กรกฎาคมถูกครับแล้วน้องใกล้18แล้วทุกคนแล้วปูวินรู้วันเกิดของปานไหมครับ1 February ครับถูกไหมครับใช่ถูกต้องครับผมนี่รู้ใจกันจริงๆนะครับรู้ตัวรู้ใจรู้ทุกสิ่งและรู้หัวนมของกันและกันนี่ต่อมาครับ
บไม่10เลยครับเพราะว่าได้ผมพอให้10เลยครับฟังแล้วเคยแบบชอบครับเล่นไม่ได้เล่นตกอย่างแบบว่าเออฝึกเล่นเปียโนบ้างแต่ว่าผมว่ามันยากไปนิดนึงมาเรียน1-1มั้ยพี่สอนออนไลน์สอนฟรีมั้ยครับสอนฟรีมั้ยคุณมาสอนพี่ได้ไหมอ่ะปวินงั้นก่อนเวลาเลยครับสอนฟรีครับผมโอเคตั้งชื่อด้อมคู่หน่อยค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตั้งแต่เริ่มถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ว่าด้อมคู่ควรจะชื่ออะไรครับที่มีคนถึงใช่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อพี่วูดดี้มีอะไรที่จะช่วยนำเสนอไหมจริงๆแล้วมีชื่อนึงมีชื่อนึงที่น่าสนใจนะก็คือนาลาวินมาจากอะไรอ่ะก็คือมันกับว่ามันคือมีพี่ทีมงานเขาแซวเล่นครับผมนาลาวินก็คือผมชื่อนาลาวินใช่ไหมครับผมส่วนทวิตเตอร์ปูวินเอามาเอามาแบบเชื่อมกันก็กลายเป็นนาลาวินตอนปูวินครับขอบคุณมากๆดีใจมากๆที่ได้ร่วมไลฟ์กันนะครับเปียนมบีบนมกันไปเรื่อยๆแล้วก็